มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนติ๊กปล่อยโฮโต้ยืมเงินวินมอเตอร์ไซค์ค่ะกำลังเป็นประเด็นที่ร้อนแรงนะคะสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือว่าติ๊กกนิษฐารินทร์อดีตภรรยาของสอนรามเทพพิทักษ์หลังจากมีเจ้าหนี้มากมายติดต่อทวงเงินกับสอนรามรวมถึงสาวขับวินมอเตอร์ไซค์ที่วอนให้นมช่วยบอกติ๊กเคลียร์หนี้ค่ะล่าสุดนะคะติ๊กเปิดใจปมร้อนแรงนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นเงินของเขาเองก็ไม่จริงเขาบอกจะมาค้ำประกันกับติ๊กก็ไม่จริงไปดูบัตรประชาชนได้เราเซ็นคนเดียวค้ำคนเดียวต้องดูเจตนาของเขาด้วยเมื่อถามว่าเขาบอกว่าไปทำงานไม่ได้เลยค่ะเจ้านี้ตามทวงทุกวันติ๊กกล่าวว่าขอพูดแค่นี้เพราะว่าติ๊กกู้เงินเขาก็กู้เหมือนกันถ้าเขาจะตามคงไม่ใช่ในส่วนของติ๊กคนที่ติ๊กไปกู้ยังติดต่อกับติ๊กได้ตลอดติ๊กโอนเงินให้ครั้งละ 10,000 บาทบ้าง 4,000 บ้างก่อนเขาจะโพสต์อีกติ๊กโอนให้เจ้านี้ตลอดค่ะทั้งที่ติ๊กเองกำลังแย่ความรับผิดชอบของติ๊กมีค่ะใครเจตนาไม่ดีติ๊กขออโหสิกรรมยอมรับว่ายอด 50,000 จริงรวมดอกติ๊กกู้จริง 40,000 ค่ะดอกอีก 10,000 ติ๊กไม่เคยท้อถ้ากลัวลำบากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ตั้งแต่เล็กจนโตติ๊กสู้มาตลอดยอมรับว่าท้อ10วันแรกที่ออกมาจากบ้านแต่ว่าตอนนี้16วันแล้วไม่ท้อแล้วค่ะติ๊กก็มาทำงานวันนี้ก็เดินมา1กิโลมาทำงานเพราะไม่มีแท็กซี่ออกมาจากบ้านที่ไปอยู่ค่ะถามว่าจากนี้กลัวโดนกระแสหรือว่าแชร์อะไรอีกไหมติ๊กเผยว่าทำไมต้องกลัวคะเมื่อติ๊กกู้เงินติ๊กก็ใช้ให้ดอก120บาทเมื่อถามอีกว่าหนี้สินทั้งหมดตอนนี้คิดว่าจะเคลียร์จบเมื่อไหร่ติ๊กเผยว่าตอนนี้ไม่ขอพูดเรื่องเดิมๆถ้าอยากเป็นกำลังใจให้ก้าวต่อไปได้ข้ามสิ่งที่ผิดพลาดขอความกรุณาอย่าถามค่ะถ้าถามการ move on ของติ๊กติ๊กเป็นผู้หญิงที่กล้ายอมรับทุกอย่างเคารพความรู้สึกตัวเองเป็นหลักถ้าแข็งแกร่งแล้วจะตอบทุกอย่างที่ออกมาวันนี้ไม่คิดจะโกหกสิ่งที่ก้าวไปข้างหน้าก็คือบุตรอะไรที่พูดได้ทำได้หาและได้ทุกอย่างถูกตีกรอบในภาพถูกต้องสิ่งที่พี่หนุ่มแล้วก็บุตรกำลังรอดูก็คือการแก้ปัญหาสิ่งที่ถูกต้องเดินทางที่ถูกเป็นคนใหม่ค่ะนี่ทุกอย่างแบ่งเงินจากการออกรายการคืนให้ทีละเล็กทีละน้อยทุกครั้งนะคะแม้ว่าตัวเองต้องลำบากไปออกแค่2รายการติ๊กมีรายการติดต่อมาจำนวนมากค่ะถ้าติ๊กแข่งกันเงินเป็นหลักคงไปออกมั่วซั่วแล้วติ๊กรู้ว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำตอนนี้โอกาสที่อยากได้แม้ว่าสังคมว่าติ๊กอยากเป็นคนกล้ารับผิดชอบนะคะคนจะว่าได้เป็นการสั่งสอนติ๊กค่ะส่วนคนชมก็เป็นกำลังใจให้ติ๊กนะคะยอมรับได้ทั้งสองทางยอมรับปรับตัวเองเมื่อก่อนใครมาว่าจะว่ากลับค่ะวันนี้ใครว่าเราพร้อมเปลี่ยนค่ะถามว่าตอนนี้มีใครช่วยเหลือเรื่องของเงินบ้างหรือเปล่าติ๊กเผยว่ายังไม่มีใครช่วยเรื่องเงินนะคะมีคนส่งไดเรกจะให้เงินเราแต่เราอยากทำงานก่อนค่ะมีคนใช้จังหวะซ้ำเติมจ้างเราขึ้นงานก็มีถ้าเดินทางนี้ชีวิตคงไม่มีหนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่พอมีข่าวครั้งนี้ก็เห็นคนไทยมีน้ำใจให้โอกาสคนผิดพลาดเยอะมากค่ะมีคนเคยติดเล่นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้รวยมากมีคนลุกได้ค่ะไดเรกเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากเลยค่ะมีคนจะปลดหนี้ให้หมดนะคะให้เงินหลายล้านเราไม่เอาเราต้องแลกอย่างอื่นไหมเราอยากแก้ไขในสิ่งที่ถูกต้องค่ะภาพโพสต์สะอาดไม่ใช่ทำสิ่งสกปรกปลดหนี้บุตรจะไม่ภูมิใจก็มีข้อเสนอมีผู้ชายติดต่อดูแลจะเอาเงินมาช่วยต่างๆค่ะจะขอโทษว่าเขาผิดก็ไม่ได้นะคะการช่วยแตกต่างกันทั้งหวังผลไม่ให้ฟรีและให้ฟรีๆก็มีค่ะทั้งนี้ติ๊กนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนใหม่เพื่อครอบครัวอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับสาวติ๊กด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ